เปิดชีวิตหลังแต่งแกมบุ๋มและพี่พีททำไมไม่อยู่บ้านเดียวกันลุ้นปลายปีมีน้องหรือไม่เป็นเจ้าสาวป้ายแดงไปหมาดๆค่ะสำหรับแก้มบุ๋มปริยาดาที่วันนี้จะมาขอเปิดใจหลังเข้าพิธีวิวาสุดอลังการกับหนุ่มพีทกันตะพรทายาทเจ้าของโรงพยาบาลดังงานแต่งที่รวมค่าสินสอดและค่าจัดงานทั้งหมดเกือบ50ล้านบาทเคลียร์ใจทำไมถึงยังไม่เรียกหนุ่มพีทว่าสามีสักทีแก้มบุ๋มได้เปิดใจในรายการคุยแซ่บโชว์ทางช่องวันงานแต่งถือว่ายิ่งใหญ่ในรอบครึ่งปีนี้เลยซึ่งคนก็พูดถึงเยอะมากชินกับการเป็นสามีภรรยาหรือยังแก้มบุ๋มบอกว่าหนูยังรู้สึกแบบนี้เราแต่งงานกันจริงๆแล้วใช่ไหมยังใช้ชีวิตด้วยกันอยู่เหมือนเดิมหมายความว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันแก้มบุ๋มบอกว่ายังค่ะยังอยู่คนละบ้านตอนนี้เพราะว่าจะต้องหาเลิกในการเข้าบ้านจะเข้าเลยไม่ได้ทางพ่อแม่พี่พีทบอกควรมีเลิกเข้าไหมของเราเองก็นิดนึงเหมือนกันอาจจะต้องมีเลิกเข้าบ้านหน่อยตอนแรกได้เลิกสิ้นเดือนมีคนทักว่าวันมันยังไม่โอเคเราก็บอกงั้นเดี๋ยวหยุดก่อนไหมค่อยหาเลิกใหม่หาเลิกใหม่รอบนี้น่าจะเคาะค่ะแต่ถ้ายังไม่เคาะก็เร็วๆนี้แหละค่ะก็ไม่ได้รีบเท่าไหร่สำหรับงานแต่งของเราก็ไม่คิดว่าจะออกมาอลังการขนาดนี้บรรยากาศในงานวันนั้นคนรอบข้างตื่นเต้นมากกว่าหนูพ่อแม่เพื่อนแม้กระทั่งตัวพี่พีทเองตื่นเต้นมากกว่าหนูหนูรู้สึกว่าทุกคนตื่นเต้นกันหมดเลยเราต้องมีสติและสำหรับในงานแต่งของแก้มบุ๋มนะคะพิธีเช้าคนจับจ้องมากทั้งพ่อแม่ทั้งสองฝ่ายวันนั้นได้อะไรจากบ้านโน้นบ้างเพราะจริงๆแล้วบอกว่าไม่เรียกร้องอะไรเลยโดยแก้มบุ๋มเราว่าพูดจริงๆเลยนะตอนนี้หนูยังไม่โฟกัสเลยว่าได้อะไรมาหรือว่ามีอะไรมาอย่างเงินสดที่ได้มาก็เก็บไว้ทำบ้านเพราะว่าบ้านยังทำอยู่ยังซื้อที่ยังสร้างบ้านทองก็ฝากไว้ไม่ได้ใช้อยู่แล้วแล้วก็จะมีเช็คเงินสด35ล้านทอง88บาทแล้วก็ที่ดินรถบ้านส่วนทางบ้านหนูคุณพ่อบอกว่าจะเอาทองให้ลูกจะเอาสร้อยทองให้คนละเส้นก็ไม่คิดว่าจะออกมาใหญ่โตขนาดนี้ค่ะคงเหมือนคล้องมาลัยให้ลูกมั้งคะให้พรอย่างนี้มะหนูก็รู้เหมือนกันแต่หนูไม่คิดว่ามันจะใหญ่ขนาดนี้หนูก็งงอยู่และสำหรับในวันงานนะคะเปลี่ยนทั้งหมดกี่ชุดคือหนูแบ่งเป็น3วันมีวันรดน้ำ1วันมั่น1แล้วก็วันแต่ง1ทั้งหมด6ชุดค่ะทั้งที่ตอนแรกหนูบอกว่าเอาน้อยมากและชุดเจ้าสาวก็หนักมากหนัก29กิโลกรัมได้เพราะว่าเป็นเพชวาลอฟสกี้ค่ะส่วนเรื่องมีลูกนะคะตอนนี้ยังคิดว่าน่าจะปลายปียังไงก็ต้องทนให้ถึงปีงูเล็กเผื่อไว้ตอนนี้ก็มีไข่อยู่นิดนึงไม่เยอะมากไม่รู้ว่าจะต้องไปเก็บเพิ่มไหมหนูอาจจะต้องไปผสมก่อนหรือค่อยว่ากันอีกทีค่ะแต่คงไม่ธรรมชาติอาจจะไม่ด้วยเพราะด้วยอายุและหลายๆอย่างส่วนพี่พีทเขาก็อยากได้ลูกชายมั้งคะหรือเขาอยากได้ลูกสาวหนูก็ไม่รู้เหมือนกันตัวพี่พีทเขาน่าจะยังไงก็ได้นะคะหนูบอกว่าอยากมีสัก8คนเพราะว่าไข่มี8ฟองก็เก็บไปให้หมดเลยใส่ไปให้หมดเอาเป็นว่าถ้าทางทีมข่าวนะคะรู้ฤกษ์วันเข้าบ้านเมื่อไหร่และถ้ามีข่าวดีเกี่ยวกับเบบีเมื่อไหร่นะคะจะรีบมาอัปเดตให้ทุกคนได้ทราบค่ะ